มันมีซีรีส์เรื่องเคว้งใน Netflix ในะครับซึ่งก็ดังมากปรากฏว่าพระเอกในเรื่องนี้ก็คือคุณคุณบีมนะฮะคุณบีมประพังกเรเลิกเฉลิมพศนะครับนี่ฮะเป็นใบปิดคนตรงกลางเสื้อสีน้ำการที่ที่นั่งหันหลังเนี่ยใช่ไหมนี่ฮะที่นั่งหันหน้ามานี่ยนะะนั่งหันหลังแล้วก็หันหน้ามาก็คนเนี้ยเสียชีวิตนะฮะมีรายงานว่าคุณคุณบีมนะครับ นอนหลับและทางครอบครัวพยายามไปปลุกแต่ก็ไม่ตื่นนะฮะก็เลยนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็พยายามกู้ชีพแต่ก็ไม่เป็นผลนะครับข่าวบอกว่าข่าวในเบื้องต้นเนี่ยแจ้งว่าเสียชีวิตแต่ยังไม่ได้ระบุนะฮะว่าเสียชีวิตเพราะอะไรแต่เหตุที่เล่ามาเป็นข่าวเบื้องต้นคือเขานอนแล้วไปปลุกแล้วก็ไม่ตื่นนะส่งโรงพยาบาล แล้วก็สัญญาณชีพก็หายไปก็กู้ชีพขึ้นมาไม่เป็นผลที่สุดแล้วเสียชีวิตอายุยังน้อยมากท่านผู้ชมฮะเกิด2 5 3 9อ่ะดูทีนี้กว่าใช่ไหมฮะย0กว่าอีกนะฮะ2ีปีเทออ้<ๆ>เกิดสาสิงหาคม2539มีผลงานหลายเรื่องนะครับหนังเ,ออเรื่องบนเตียงน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์สัมผัสพิสวงนะฮะ เรื่องลับหลังนะครับแฟนฉันเป็นเงือกจนกระทั่งมาเรื่องเคว้งที่ฉายทาง Netflix ท่านผู้ชมก็ติดตามความคืบหน้าต่อไปว่าบีมประพังกรน,นั้นเสียชีวิตเพราะอะไรนะฮะเออแปลกมาก <ô> ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณนนคบีมประพังกรอายุย,ยังน้อยเลยถ้าเป็นสมัยก่อนเขาเรียกไหลาตายเลยไหลาตายครับ นอนแล้วไม่ตื่นใช่ไหม,มนี่ส่วนคดีของคุณแตงโมนะวันนี้พี่สมชายแสวงการท่านสมาชิกวุฒิสภาได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook คดีน้องแตงโมใกล้ถูกลากเรียนแบบคดีน้องชมพู่หลักฐานป่วนผุดรายวันตำรวจไม่กล้าเร่งสรุปสำนวนเฟกนิวสสื่อบางส่วนผสมโรงสร้างเรตติ้ง ลากยาวสตอรี่ลุงผลใกล้เลือกตั้งนักการเมืองทนายวิ่งบุ่นหาแสงคลิปแตงโมว่ายน้ำโอลพ่อเป็นแค่ขอนไม้ลอยน้ำความจริงมีหนึ่งเดียวด้วยการพิสูจน์หลักฐานและนิติวิทยาศาสตร์นี่ฮะพี่สมชายบอกนะครับ ถึงกัจริงนะครับถ้าไม่รีบปิดเรื่องนี้ให้จบเนี่ยมันจะเกิดเรื่องเล่ามากมายตามมาแล้วก็จะมีคนพยายามที่จะสร้างเรื่องราวขึ้นมาเพื่อให้ตัวเองได้มีพื้นที่สื่อออกมาว่าแสดงความเห็นอย่างนั้นอย่างนี้พี่สมชายเขาบอกหิวแสงครับคุณเอ๋ใช้คําว่าน่ารักมากให้ให้ตัวเองมีพื้นที่เยช่วงจิงพื้นที่สื่อแต่พี่สมชายบอกเยินเยไม่ต้องหิวแสงหิวแสงพวกหาแสงนี่หาแสงนะฮะไม่น่าเชื่อนะแบบ คดีคุณแตงโมมันจะไปถึงขนาดแบบทางนายก็เยอะแยะหลายคนที่ก็มาเกี่ยวข้องนะฮะไปถึงอดีตในตํารวจที่ออกมาบอกฆาตกรรมแน่นอนฆาตกรรมฆาตกรรมนะฮะอดีตสอสสสคนปัจจุบันก็ไปบอกนะฮะว่ามีคลิปเด็ดนะครับแม้กระทั่งมีคนหาปลามาบอกแล้วมันไม่ใช่มันไม่ใช่คนมันขอนไม้มันขอนไม้คือเห็นอะไรตะคุ่มตะคุ่มก็ เมาไว้ก่อนเป็นคุณแตงโมนะครับซึ่งตอนนี้หลายคนก็แบบหาแสงจากศพซึ่งมันไม่ควรจะเกิดพึ้ีแล้วก็ไปถึงพระถึงเจ้าหลวงพี่อุเทนเดือดร้อนไปถึงวัดท่าไม้ใช่วัดท่าไม้สาขาของวัดท่าไม้ก็คือสำนักสงฆ์วิโมกศิวาลัยนะฮะซึ่งก็ไปรุกที่แล้วก็เพิ่งจะมีการยื่นเอกสารนะครับจดทะเบียนในนามมูนิธิ ตั้งแต่เนี่ยเพิ่งจะจดเมื่อ21มีนาคมนี้เองฮะแต่เข้าไปอยู่ตั้งแต่ปี51-52เอาละพอจดเป็นมูลนิธิได้แ,แต่ที่ผ่านมานะฮะทางด้านทางการโดยเฉพาะทางเจ้าของพื้นที่คือกรมธนารักษ์ก็ต้องมีการปรับย้อนหลังเก็บค่าเช่าย้อนหลังนะครับย้อนหลังไป12 13ปีและมีเงินค่าปรับด้วยเป็นเงินเท่าไหร่เราก็ยังไม่ทราบนะฮะ เรื่องมันวุ่นวายไปแล้วใครจะเป็นคนไปแจ้งความก็ยังไม่ทราบเพราะาที่เป็นที่ของกรมธนารักษ์ใช่แต่ว่าไปให้กองพลพัฒนาที่หนึ่งของกรอบบกเป็นคนบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเป็นคนฟ้องหรือทางกองพลพัฒนาที่หนึ่งเป็นคนฟ้องหรือกรมธนารักษ์ต้องเป็นคนฟอ้องก็ยังไม่ทราบแต่เรื่องทั้งหมดเนี่ยอยู่ดีๆมันก็ผุดขึ้นมาเพราะว่าคุณปอกับคุณโรเบิร์ตไปอยู่ที่สำนักสองแห่งนี้ก็<ช>เ,เกี่ยวพันไปกับเรื่องที่ คดีดคุณแตงโมยังไม่ปิดซะทีหนึ่งนะครับนำความกลลาหนไปสู่ที่สํานักสงฆ์นี้นะครับ,รบดูสิครับแล้ววันนี้คุณปอคุณโรเบิร์ตก็เดินทางมารายงานตัวนะครับเพราะว่าตามการประกันตัวเนี่ยจะต้องมารายงานตัวทุก5วันวันนี้ทั้งคู่เนี่ยก็เดินทางมาที่สอพอเมืองนนทบุรีนะครับแล้วก็มีตํารวจมารับแล้วก็พาทั้งสองคนขึ้นไปทันทีทั้งคุณปอและคุณโรเบิร์ตเนี่ยมาในชุด ผู้ถือสีนนะครับชุดโยคีสีขาวสื่อมวลชนพยายามเข้าไปถามแต่ก็ไม่ตอบอะไรทั้งสิ้นนะครับมาวันนี้เนี่ยก็มาตามข้อกล่าวหาที่เป็นผู้ต้องหาคดีประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับแล้วก็ผิดพรบการเดินเรือนะครับ คือทุกห้าวันก็ต้องเดินทางมา่คนก็พยายามไปดักว่าหลวงพี่อุเทนจะจะพามาหรือเปล่าจะได้เจอหลวงพี่อุเทนจะได้สัมภาษณ์หลวงพี่เไหมหายไปเลยตอนนี้ยังหายไปจากหน้าสื่อชั่วคราวครับตอนนี้หลวงพี่ไม่ต้องการแสงสื่อเขาคิดถึงหลวงพี่มากนะเขาอยากเจอหลวงพี่มากเลยนะครับ